24ความจริงที่ดูเหมือนเรื่องโกหกแต่มันเป็นความจริงแท้แน่นอนบนโลกใบนี้ยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่ทำให้เราได้ประหลาดใจอยู่ตลอดเวลาและอีกเช่นเคยที่วันนี้ฮอตฮอตจะขอพาทุกท่านไปเปิดหูเปิดตากับความจริงใหม่ๆที่หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวเหล่านี้อาจฟังดูเหมือนเรื่องโกหกแต่รับรองว่ามันเป็นความจริงแท้แน่นอนค่ะก่อนรับชมคลิปนี้ฟังก็มี channel YouTube สำหรับคนที่อยากสร้างรายได้และหาเงินแบบออนไลน์โดย channel นี้มีชื่อว่าหาเงินออนไลน์กับเทรดเดอร์แทนโดย channel นี้เป็น channel ที่มีเนื้อหาแนะนำวิธีการทำเงินออนไลน์โดยการเทรดแบบถูกวิธีใครที่อยากหาเงินออนไลน์ด้วยการเทรดก็อย่าลืมติดตาม channel หาเงินออนไลน์กับเทรดเดอร์แทนกันนะคะสวัสดีครับผมชื่อแทนผมสอนและแบ่งปันประสบการณ์เป็นนักเทรดถ้าหากคุณสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องการเทรดกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับหนึ่งไอเดียสถิติกินเนสบุ๊กเริ่มมาจากเซอร์ฮิลบีเวอร์ในช่วงทศวรรษที่1950เมื่อเขาเกิดมีปากเสียงกับคนอื่นเรื่องนกที่ถูกล่าเป็นกีฬาที่บินเร็วที่สุดและไม่มีใครให้คำตอบที่แท้จริงได้เขาจึงต้องไปหาคำตอบตามหนังสือต่างๆในที่สุดเขาจึงตัดสินใจที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหลายมาทำเป็นหนังสือที่ช่วยให้เขาได้โต้เถียงกับคนอื่นได้ 2. ฉลามกรีนแลนด์มีอายุขัยราว272ปีและพวกมันบางตัวอาจมีอายุยืนได้ถึง500ปี3. สัตว์ประจำชาติของประเทศสกอตแลนด์คือยูนิคอร์น 4. กังตะกะแตนคือสัตว์นักชกที่สร้างแรงกระแทกได้รวดเร็วและทรงพลังที่สุดในธรรมชาติมันสามารถสร้างแรงดีดมากกว่าน้ำหนักตัวถึง 1,000 เท่าด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนทำให้เปลือกหอยหรือกระดองปูแตกได้สบายๆน้ำผึ้งไม่มีวันเน่าเสียมันมีองค์ประกอบทางเคมีที่ยอดเยี่ยมป้องกันไม่ให้มีเชื้ออะไรเข้าไปเติบโตได้และไม่ว่ามันจะมีอายุเท่าไหร่ก็ยังสามารถกินได้อยู่เสมอส่วนน้ำผึ้งที่คุณเคยเก็บแล้วเน่าเสียแสดงว่ามันไม่ใช่น้ำผึ้งแท้แต่อย่างใด 6. บริษัทผู้ผลิตยางที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือเลโก้มากกว่าบิสโตนมิชลินและกูดเกียร์มากกว่า2เท่าแต่นั่นเป็นการแข่งขันกันด้วยจำนวนซึ่งเลโก้เองผลิตยางรถของเล่นมากถึง381ล้านเส้นต่อปี 7. ระยะห่างโดยเฉลี่ยระหว่างโลกและดวงจันทร์คือ384,400กิโลเมตรและหากเราจับดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะมาคั่นไว้ก็จะลงตัวได้พอดิบพอดีโดยเหลือพื้นที่ว่างอีกแค่ 8,030 กิโลเมตรเท่านั้น 8. หนังสือแคตตาล็อกของอีเกียเป็นที่นิยมพอๆกับคัมภีร์ไบเบิลและคัมภีร์อัลกุรอานโดยมันถูกผลิตมากถึง203ล้านเล่มต่อปีเพื่อส่งไปยังสาขาต่างๆทั่วโลก 9. กวางมูดเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งกว่าที่คุณคิดพวกมันเกิดมาก็สามารถเรียนรู้การว่ายน้ำได้ทันทีและสามารถว่ายได้เร็วเกือบ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงติดต่อกันนานถึง2ชั่วโมง 10. เสือชีตาไม่สามารถคำรามได้แต่สิ่งที่พวกมันทำได้คือการส่งเสียงร้องที่คล้ายกับแมวบ้านมากๆ 11. ฟันที่หักออกมาสามารถต่อกลับไปยังรากเดิมของมันได้12. มนุษย์เกิดมาโดยที่ไม่มีกระดูกสะบ้าหัวเข่าแต่ร่างกายเราจะพัฒนามันขึ้นตอนอายุ3ขวบ 13. มีต้นไม้บนโลกมากกว่าดวงดาวในกาแล็กซี่นาซาคาดคะเนว่ามีดวงดาวอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเราประมาณ 1-4 แสนล้านดวงแต่บนโลกของเรามีต้นไม้ที่มากกว่าราว3ล้านล้านต้น 14.เมฆอาจดูมีน้ำหนักเบาแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเมฆเป็นก้อนๆที่เรียกว่าเมฆคิวมูลัสท
ที่เราสามารถเห็นได้ในวันแดดจ้าจะมีน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ก้อนละ 500,000 กิโลกรัม 15. คุณอาจไม่รู้ว่าเพนกวินก็มีหัวเข่าส่วนเหตุผลที่เราไม่เห็นหัวเข่าของมันก็เพราะขนหนานุ่มที่ปกปิดหัวเข่าของมันอยู่ 16. Nintendo ถูกก่อตั้งมานานกว่า100ปีโดยถูกก่อตั้งขึ้นในปี1889ในฐานะบริษัทผลิตการ์ดเกมจากนั้นจึงค่อยๆเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจจนเป็น Nintendo ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน 17. ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ผ่านมามีมนุษย์ที่เคยอาศัยอยู่บนโลกใบนี้มากกว่า 180,000 ล้านคนซึ่งในปัจจุบันมีมนุษย์อาศัยอยู่บนโลกราว 7,000 ล้านคนหรือคิดเป็น 7% ของมนุษย์ทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้18. ไฟแช็กถูกประดิษฐ์ขึ้นก่อนไม้ขีดไฟโดยในปี1823โจฮันวูฟแกงโดบริโนได้ประดิษฐ์ไฟแช็กรุ่นแรกขึ้นมาโดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงและใช้ผงทองคำขาวเป็นตัวจุดประกายไฟแต่มันไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งไม้ขีดไฟถูกคิดค้นขึ้นโดยจอห์นวอล์กเกอร์ในอีก4ปีต่อมา 19.ลูกแก้วสามารถเด้งได้สูงกว่าลูกยางในขนาดที่เท่าๆกันนอกจากนั้นลูกเหล็กก็ยังเด้งสูงกว่าลูกยางอีกด้วย 20. หนอแรดทำมาจากเส้นใยเคราตินที่อัดตัวกันจนแน่นซึ่งเป็นโปรตีนชนิดเดียวกันที่สร้างผมและเล็บของมนุษย์ 21. ในภาษาอิตาเลียนเส้นสปาเกตตีเส้นเดียวจะถูกเรียกว่าสปาเกตโต22. แมคโดนัลด์คือบริษัทผู้จัดจำหน่ายของเล่นที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยยอดขายของแมคโดนัลด์ราว 20% คือเมนู Happy Meal ที่มีของเล่นรวมอยู่ด้วย 23. พิซซ่าขนาดหน้า12นิ้วจำนวน2ถาดมีขนาดรวมแล้วเล็กกว่าพิซซ่าขนาด18นิ้วเพียงถาดเดียว 24. มีวิธีการเรียงไพ่หนึ่งสำหรับมากกว่าจำนวนอะตอมทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาเสนอถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลที่ถูกต้องก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มข้อมูลแชร์ความรู้กันได้นะคะขอบคุณสำหรับคำติชมค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribeเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องต่อไปด้วยนะคะติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง Facebook Fanpage และ Facebook ส่วนตัวของแอดมินที่ใต้คลิปเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ